ยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปติดตามกิจกรรมคอนเสิร์ตท,ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะโดยทางด้านของมวลทนทหารบกที่45ค่ะได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตนะคะรักไทยหัวใจ4ภาคเพื่อจะเป็นการเสริมสร้างนะคะอุดมการณ์ในการรักชาติให้กับกําลังพลครอบครัวและประชาชนค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องคอนเวนชันฮอลล์ห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีไทยอาสาป้องกันชาติกอรามานอภาคสีร่วมกิจกรรมชมการแสดงคอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาคโดยวงดนตรีสมไมอาร์มี่โดยมีพลตรีทวนทองทองสุภาผู้บัญชาการมวลทวนทหารบกที่45เป็นประธานเปิด โดยกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตรักไทยหัวใจ4ผ้าค่ะเกิดขึ้นจากดํารีของผู้มัะชาการทหารบกที่กําหนดให้จัดกิจกรรมแสดงดนตรีในพื้นที่ค่ายทหารกองทัพภาคที่1นถึงสเพื่อจะเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติให้แก่กําลังพลครอบครัวและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยทหารได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมถึงสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกองทัพบ,บกในการปฏิบัติภาร,รกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดจนสร้างความรั รับรู้และเข้าใจในเรื่องสิทธทิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการสำหรับการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีกำหนดจัดขึ้นนะคะในห้วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2566ในพื้นที่หน่วยทหารรวมถึงชุมชนใกล้เคียงต่างๆค่ะโดยจัดวงดนตรีมีการสอดแทรกอุดมการ์ความรักชาติโดยมุ่งหวังให้กำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปเกิดความประหนักและสำนึกในการรักชาติรักแผ่นดิน อีกทั้งยังทําให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในกองทัพบกที่มีการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาชนในส่วนของกิจกรรมคอนเสิร์ตครั้งนี้มีวงดนตรีชื่อดังจากกองพันธ์ุปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษขับกล่อมบทเพลงโดยใช้ชื่อว่า s m i ยอา r ม่เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ชม ซึ่งนอกจากจะขับร้องบทเพลงทันสมัยและเป็นที่นิยมในปัจจุบันแล้วยังสอดแทรกการแสดงที่เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติอีกทั้งยังเชิญชวนชายไทยสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการเพื่อรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจอีกด้วยนะครับก็ราเป็นอีกหนึ่งบทบาทของทหารนะครับนอกจากด้านความมั่นคงแล้วเราเห็นการมอบความสุขด้วยเสียงเพลงแบบนี้นะครับซึ่งก็จะอยู่ในทุกๆพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับ